ณจุดตรงนี้เนี่ยนะครับพลังงานเนี่ยอาจจะต้องเริ่มมองเป็นรอบมากขึ้นเพราะว่าตัวผลประกอบการเนี่ยบางช่วงมันมีความเหวี่ยงอยู่นะครับแล้วก็ราคาน้ำมันเนี่ยเราเริ่มเห็นว่ามันดีดขึ้นมาดังนั้นเนี่ยผมว่าความผันผวนของตัวราคาเนี่ยจะเป็นตัวช่วยกำหนดว่ากลยุทธ์การลงทุนในระยะสั้นจะเป็นอย่างไรมากกว่าซึ่งเรามองว่าอาจจะยากนิดนึงนะครับในระยะสั้นตรงนี้